ดีค่ะบริษัท Endopack นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงโทนสีมาตรฐานนะคะที่ทาง Endopack เรานะคะผลิตอยู่บ่อยครั้งค่ะแบบแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของกันสนิมค่ะทางเราก็จะมีโทนสีมาตรฐานให้เลือก5แบบค่ะจะเป็นในส่วนของสีใสสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองและสีเขียวค่ะส่วนของพลาสติกทั่วไปนะคะเราก็จะมีอยู่6แบบด้วยกันค่ะจะเป็นสีใสขุ่นสีใสสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองและสีเขียวค่ะซึ่งความแตกต่างระหว่างสีใสและสีใสขุ่นนะคะจะแตกต่างกันเพียงแค่ความใสเท่านั้นค่ะซึ่งสีใสนะคะจะเป็นเม็ดพลาสติกเกรด A ค่ะในส่วนของสีใสขุ่นนั้นนะคะก็จะเป็นเม็ดพลาสติกเกรด B หรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิลค่ะหากลูกค้านะคะมีความต้องการหรือความสนใจสีอื่นๆที่นอกเหนือจากโทนสีมาตรฐานนะคะทาง Endopack เรานะคะก็สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำและสามารถสั่งผลิตสีอื่นๆได้ตามความต้องการของคุณลูกค้าค่ะ